ยการภาวนาของเราในครั้งนี้ทำให้เราได้เจอคนที่ดีคนที่เข้าใจกันได้ทุกอย่างไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ขอให้ได้พบกันอุ๊ยขอโทษนะคะเป็นอะไรไหมคะอ๋อไม่เป็นไรเลยค่ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะอ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกงั้นไว้เจอกันอีกนะคะพอไหมหรือยังไงพอเธอเมื่อกี้นะคะคือเราสองคนเนี่ยสปอยฉากที่แบบพี่ๆที่จะมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้เนี่ยเขาเจอกันในเรื่องแต่เหมือนไหมไม่เหมือนแอบคลายแล้วกันโอเคแอบคลายใช่แต่วันนี้นะคะพิเศษกันอีกเช่นเคยค่ะเพราะเราเนี่ยมีสองสาวนักแสดงสวยๆเนี่ยมาพูดคุยกับเราด้วยค่ะวันนี้ใช่ค่ะวันนี้นะคะเขาจะมาพูดคุยกับพวกเราในรายการ Youngster Fan Zone at 29รายการที่จะเป็นเซฟโซนของเราแฟนคลับและพร้อมจะพาทุกๆคนนะคะไปพูดคุยกับเราศิลปินนักแสดงกันแบบ Exclusive สุดๆไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับออมเล็ตค่ะแล้วก็เอเชียค่ะพบกับพวกเรา2คนนะคะทุกวันพุธเวลา 18:00 นเป็นต้นไปค่ะทางช่อง Mono 29 Music Station และ AIS Play กด202นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะและแฟนโซนในวันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปตีซีกับ2นักแสดงนะคะอย่างที่บอกเลยก็คือพี่บีมายแล้วก็พี่เนียนะคะจากซีรีส์เรื่อง Lucky My Love นะคะรักนี้มากับดวงนั่นเองบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็คือเขาเนี่ยมียอดวิวคือ1ล้านวิวทุกตอนเลยโอ้โหก็คือเฟมัสจ๋าอยู่นะใช่เฟมัสสุดๆเฟมัสสุดๆนะคะทุกคนนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยพร้อมวีดหรือว่าแชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักของพี่ๆทั้ง2คนในรายการนะคะได้ที่ #youngsterx รักนี้มากับดวงได้ทุกๆแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียเลยค่ะใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้นะคะต้องอดใจรอกันนิดนึงได้พูดคุยกับพี่เขาแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยส่งเพื่อนๆนะคะไปดูตัวอย่างของซีรีส์เรื่องนี้กันก่อนดีกว่าค่ะไปเลยค่ะอะไรหรือเปล่าครับอ๋ออิ่มแล้วเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมกินต่อแล้วกันนะครับฉันเคยสงสัยว่าโลกนี้มันมีความยุติธรรมกันบ้างหรือเปล่าทำไมฉันถึงไม่เจอความรักดีๆบ้างเลยล่ะสายมูอย่างฉันยังไงปีนี้ฉันก็ต้องมีแฟนให้ได้ขอให้การทำนายครั้งนี้นำพาฉันไปเจอคนที่ดีคนที่เข้ากันได้ทุกเรื่องไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ขอให้เราได้พบกันเดี๋ยวเธอก็ได้เจอเป็นคนที่เธอคิดไม่ถึงบุตรวะเจ้ใช่เลยนี่แหละเนื้อคู่ที่ฉันตามหาโอ้ยก้าวมุ้งก้าวเท้าซ้ายก้าวมุ้งขอโทษค่ะถ้ามากันครบแล้วงั้นผมขอแนะนำให้รู้จักกับหัวหน้าทีมการตลาดคนใหม่กันเลยนะครับนี่คุณเวลาหัวหน้าทีมการตลาดคนใหม่ของเราครับสวัสดีค่ะยินดีที่รู้จักทุกคนนะคะแล้วก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นของคุณนะคะสักแก้วว่าคงจะดีนะคุณนับดาวกาแฟครับขอบคุณค่ะบอสสู้ๆนะครับขอบคุณค่ะพักสักแป๊บก่อนดีไหมเฮ้ยคุณเวรู้ได้ไงคะว่านับดาวชอบกินโอวัลตินก็เราเห็นนับดาวไม่ยอมกินกาแฟเลยอะแล้วในงานเป็นไงบ้างขอ
ด้วยเนี่ยมันติดอยู่จุดเดียวเลยค่ะคุณเวไม่ได้สักทีอ่ะแต่เวว่าได้แล้วนะโอเคเลยเพราะเธอคือของขวัญพิเศษที่ไม่เหมือนใครคนไหนจะต้องทำยังไงให้เธอรู้ใจทำได้แค่วอนขอดวงดาวเทพเทวานำพาโชคชะตาให้เราได้รักกันยิ่งพยายามหนีดาวดวงนี้เท่าไหร่ก็เหมือนยิ่งถูกแรงดึงดูดให้เข้ามาใกล้มากขึ้นเวลาอย่างฉันคงหนีดาวดวงนี้ไม่พ้นจริงๆสินะต้องขอบคุณพรของดวงดาวเทพเทวานำพาโชคชะตาให้เราได้รักกันเป็นไงคะแค่ตัวอย่างซีรีส์ก็คือน่าดูมากๆแล้วต้องไปดูเลยนะคะสำหรับคนที่แบบยังไม่ได้ดูแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่ๆก็พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวให้พี่ๆแนะนำตัวกับแฟนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากซีรีส์เรื่อง Lucky My Love รักนี้มากับดวงค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะนางสาวอินทราจำเริญค่ะก็รับบทเป็นนับดาวจากซีรีส์ Lucky My Love ค่ะสวัสดีค่ะบีมายค่ะจิรัชยาโกมลทัศน์ค่ะรับบทเป็นคุณเวลาค่ะในเรื่องซีรีส์ Lucky My Love รักนี้มากับดวงค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะใช่ค่ะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องซีรีส์ก่อนเพราะว่าแบบซีรีส์เรื่องนี้คือน่าสนใจมากๆจากการดูตัวอย่างเมื่อกี้ไปแล้วอยากให้เล่าเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้หน่อยค่ะว่าแบบเนื้อเรื่องเป็นยังไงบ้างค่ะโอเคก็เนื้อเรื่องอะค่ะก็จะเป็นมีชื่อเวลากับนับดาวเนาะเป็นตัวแสดงหลักค่ะซึ่งตัวนับดาวเนี่ยจะเป็นคนที่เชื่อเรื่องดวงมากๆคือเชื่อแม้กระทั่งสีเสื้อมงคลเลยต้องเช็คชาร์ตเลยแต่ละวันใช่แต่ว่าทีเนี้ยค่ะเขาไปดูหมอดูก็เลยเขาทักว่าอ่ะเดี๋ยวเราเจอเนื้อคู่แหละแต่เนื้อคู่ของเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มองตาแล้วก็รู้ใจแต่ว่าตัวนับดาวเนี่ยแหละค่ะคิดว่ายังไงเนี่ยฉันก็จะต้องรักกับผู้ชายนะเพราะว่าฉันชอบผู้ชายมาตั้งแต่แบบตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรจนเรารู้สึกว่าคนที่มองตารู้ใจของเราเนี่ยจะต้องเป็นบอสพิมแน่นอนซึ่งบอสพิมก็จะเป็นหัวหน้าแผนกของเราเองค่ะทำงานไปเรื่อยๆสักพักจนคุณเวลานี่แหละค่ะเข้ามาเจอเราหน้าประตูอย่างที่เห็นทำให้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือจะเป็นคุณเวลานะเพราะว่าความรู้สึกของคุณเวลาเนี่ยที่เราอยู่ด้วยกันคือเรามีความสุขมากๆแต่เราไม่รู้เลยว่าความรักนั้นน่ะเป็นมากกว่าหัวหน้าแล้วก็ลูกน้องค่ะก็แล้วก็มาเริ่มเจอกับตอนแรกก็คือเปิดประตูเข้ามานะคะได้เห็นในฉากก็มาเจอกับคุณนับดาวซึ่งเรารู้สึกว่าเวลาเขารู้สึกว่าเอ๊ะรักแรกพบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าหรือเราจะลองแอบจีบๆเขาอะไรนี้ประมาณนั้นแต่จริงๆตัวของเวลาเนี่ยเขาก็จะมีปมอยู่ในใจด้วยเนาะไปปมเรื่องความรักอดีตที่ว่าเราไม่เคยสมหวังกับความรักเลยพอเรามีคนที่รักเนี่ยคนที่รักก็เสียไปบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ค่ะแล้วมันมีฉากที่แบบเหมือนเราทำอะไรติดขัดอะไรเงี้ยคือเราติดขัดจริงๆหรือว่าแบบเราตั้งใจ อย่างเช่นว่าติดขัดเรื่องอะไรนะที่แบบตัวอย่างเมื่อกี้ที่แบบเหมือนเราทำแบบติดอะไรไม่รู้อะไรอย่างงี้จริงๆติดขัดจริงๆค่ะแต่ว่าคุณเวลาเนี่ยเขาดูแลด้วยใจจริงแบบพิเศษคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าดูแลเป็นพิเศษใช่แต่ตัวนับดาวนี่คือไม่รู้ไม่ชี้ค่ะก็พุ่งแต่งงานอย่างเดียวแต่คุณเวลาเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจงานขนาดนั้นหรอกพุ่งจีบอย่างเดียวพุ่งจีบอย่างเดียวคุณเวลาเขาก็มาแบบมาแรงมากนะใช่ค่ะเล่าถึงซีรีส์ไปแล้วอยากรู้ว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องอะค่ะกับชีวิตจริงมันยากหรือว่าแตกต่างจากตัวเองมากน้อยแค่ไหนคะก็สำหรับปีใหม่นะคะก็รู้สึกว่าค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าคุณเวลากับตัวเราเองเนี่ยแตกต่างกันมากค่ะระดับช่วงวัยอายุเพราะว่าคุณเวลาจะเป็นระดับหัวหน้างานเป็นผู้ใหญ่ซึ่งแต่เราจริงๆแล้วเราเป็นเพิ่งอายุ20อย่างเงี้ยค่ะเพิ่งการแสดงก็คือต้องเรียนรู้ในระดับนึงเพราะว่าการเป็นผู้ใหญ่ต้องทำตัวยังไงการสั่งงานคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะแบบการที่แค่เอาใจใส่ใช่ค่ะก็แตกต่างกันพอสมควรแตกต่างทั้งช่วงอายุเนาะก็แบบในเรื่องต้องโตแต่ว่าจริงเราแบบยังเด็กอยู่ใช่แต่ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะคะแบบจากตัวอย่างแล้วนับดาวต่างกับเรายังไงคะก็
็อย่างแรกเลยนับดาวเนี่ยเขาจะมากับดวงค่ะซึ่งต่างกับเราเนี่ยเป็นคนที่เชื่อเรื่องดวงแบบ50-50เราจะมีเชื่อบ้างนะคะแต่ว่าไม่ถึงขนาดแบบงมงายใส่สีเสื้อมงคลอะไรแต่ว่าหลังจากซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก็มีมูเตลูไปบ้างแล้วเราก็ซึมซับอะเนาะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าตัวซีรีส์นับดาวเองเนี่ยเขาจะเป็นค่อนข้างผู้หญิงเด็กๆอะไรเงี้ยหวานๆอะไรเงี้ยซึ่งตัวเราอาจจะแบบไม่ได้หวานเบอร์นั้นค่ะแล้วจะมีความที่เราก็จะชอบเทคแคร์ดูแลใจใส่มากกว่าแต่ว่าในตัวซีรีส์นับดาวเนี่ยก็คือจะเป็นทางฝั่งคุณเวลาเนี่ยแหละคอยเทคแคร์เราค่ะแล้วอันนี้คือแบบในชีวิตจริงหรือเปล่าว่าแบบเราไปดูแลเขาหรือเปล่าเหมือนสลับกันในชีวิตจริงกับในซีรีส์เนาะอาจจะสลับกันนิดนึงสลับกันนิดนึงโอเคในชีวิตจริงเราก็จะเหมือนแม่น้องคอยดูแลพ่อน้องจะเป็นแบบเด็กน้อยค่ะคอยดูแลแบบเป็นห่วงใช่เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยเราชื่อเรื่องคือแบบรักนี้มากับดวงอยากรู้ว่าทั้งสองคนนะคะเชื่อเรื่องดวงไหมคะหรือว่าแบบมีมูเตลูไหมเป็นสายมูไหมค่ะจริงๆก่อนเริ่มซีรีส์เรามีไปมูอยู่เนาะมูอยู่ค่ะใช่ที่ไหนคะอยากรู้อันนี้ของน้องไม้น้องไม้บอกไปขอบอกได้ค่ะมันบอกไม่ได้ของเราไม่ได้แต่อยู่แถวๆปิ่นเกล้าค่ะก็ต้องไปตามหาเขาก็ต้องหากันนะคะปิ่นเกล้ามูที่ไหนดีพี่มูแถวปิ่นเกล้าอยากรู้จัดอยากรู้มูที่ไหนถึงจะดีค่ะแล้วอย่างพี่เนี่ยค่ะมูที่ไหนของเนี้ยจริงๆก็จะมีไปกับทีมด้วยค่ะไปที่วัดมังกรค่ะใช่เพราะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปขอเรื่องงานที่วัดมังกรแล้วแหละแต่ก็ได้ผลดีค่ะก็เลยแบบบอกทีมว่าเราไปวัดมังกรกันไหมก็เลยโอเคไปมูเรื่องงานด้วยค่ะแล้วแบบมีบนบ้างไหมคะมีทีมงานพี่ๆเข้าไปบนค่ะแต่หนูไม่ได้บนนะแค่แบบขอพรอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะโอเคค่ะก็ถือว่าไปไหว้กันได้ที่วัดมังกรปังแล้วก็อะไรแถวอะไรนะแถวปิ่นเกล้าไปหากันนะคะโอเคก็ได้รู้ว่าพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยมีเพลงด้วยมีการปล่อยเพลงอยากรู้ว่าแสดงกับมาร้องเพลงเนี่ยคือมันยากไหมคะแบบแตกต่างกันบ้างไหมแตกต่างค่ะจริงๆถ้าสำหรับวิมานะคะก็ยากพอๆกันค่ะแต่ร้องเพลงจะยากกว่าใช่เพราะเราไม่ถนัดด้านนี้ค่ะจริงๆเราสองคนยังไม่เคยแบบเหมือนร้องเพลงหรือว่าเรียนร้องเพลงจริงจังเลยคือเรียกได้ว่าเรามาจากศูนย์ตั้งแต่ต้นแล้วก็เหมือนพอซีรีส์ออนเนี่ยได้รับจากทีมงานมาว่าเราจะต้องแสดงร้องเพลงประกอบซีรีส์ทีเนี้ยทีมงานก็เลยแบบพาเราไปเรียนร้องเพลงค่ะพอเรียนร้องเพลงจังหวะอัดเพลงแรกเนี่ยค่อนข้างเครียดมากถ้าทุกคนเห็นก็คือเพลงค่อนข้างจะสนุกสนานเนาะเพลงรักนี้มากับดวงแต่คนร้องเครียดเครียดมากต้องยอมรับว่าเครียดจริงๆน้องไม้เครียดเราเพลงแรกเครียดมากค่ะมันสั่นเนาะมันเมโลดี้มันสูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำอยู่เงี้ยค่ะมันเลยค่อนข้างยากใช่แต่กลับร้องยากด้วยเพลงแรกเลยใช่ค่ะแต่กลับกันเพลงสองเนี่ยง่ายกว่าเยอะค่ะก็คือว่าร้องง่ายทำนองง่ายอะไรเงี้ยค่ะเห็นว่าแบบข่าวว่าพี่บีมาเต้นเก่งด้วยไม่ขนาดนั้นมากมากค่ะมากมากใช่ไหมคะหนูการันตีมากคือแบบเห็นคลิปน้องไม้เต้นโคเวอร์แล้วเจ๋งมากเลยค่ะเราเคยแบบลองดูแล้วแบบลองเต้นๆตามไหมขำเลยเราเคยลองดูไหมงานแฟนมีตอะหนูเคยตอนแรกอะจริงๆอะหนูบอกว่าน้องไม้เต้นคนเดียวไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีมงานบอกว่าอยากให้แสดงคู่กันแล้วก็เลยบอกโอเคงั้นไม้ไม่ต้องง่ายตามพี่นะไม้โชว์สเต็ปของไม้ไปเลยเดี๋ยวพี่ค่อยเข้าตอนหลังเลยอะค่ะเพราะปกติเนี้ยก็เต้นแบบเต้นอิเล็กเคปค่ะไม่ได้เต้นก็พอได้แต่ไหนเขาคือแบบโปรเลยเขาโปรเลยแล้วก็เขาเป็นคนสอนเนี้ยด้วยค่ะในแฟนมีตนี้เขาแบบมีสอนกันด้วยแต่มีสอนกันคุณครูให้กันใช่แล้วอยากรู้ความรู้สึกค่ะหลังจากที่แบบซีรีส์นี้จบไปแล้วอยากรู้ตอนแรกเลยที่เรารู้ว่าเราจะได้เล่นกับตอนที่แบบเรื่องนี้มันจบไปแล้วคือแบบความรู้สึกต่างกันยังไงต่างกันมากเลยเนาะใช่เพราะตอนแรกเรารู้สึกว่าไม่คิดว่ามันจะแมสขนาดนี้ใช่ใช้คำว่าเกินคาดดีกว่าค่ะเหมือนตอนแรกที่เรามาดูโปรเจกต์กันนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกคนเลยแม้ว่าจะเป็นทีมงานจะเป็นนักแสดงที่เป็นนักแสดงใหม่ทีมงานก็เป็นทีมงานใหม่อะค่ะพวกเราก็เป็นการสร้างซีรีส์ตอนเริ่มต้นเราไม่รู้ว่าซีรีส์นี้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าจะมีใครชอบหรือเปล่าจนพอซีรีส์ออนเนี่ยมันแบบมันเกินคาดจริงๆรวมถึงอินเตอร์แฟนด้วยค่ะที่ค่อนข้างให้ความตอบรับพอสมควรเลยค่ะก็คือแบบดีมากที่แบบมีแฟนๆคอยซัพพอร์ตใช่ค่ะอันนี้จริงๆนะนี่เสียงเพราะว่าคำถามคือส่งมาเยอะมากๆมากค่ะแฟนคลับส่งเยอะมากๆจริงๆแล้วก็แอบเห็นว่าแบบ
แอบได้ยินมาว่าพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยก็แสบอยู่อยากให้เล่าวีรกรรมหน่อยไม่ว่าจะเป็นวีรกรรมในกองหรือวีรกรรมวัยเด็กเล่าได้หมดเลยคนนี้ดูมีพิรุธสุดแล้วพี่เนียพี่เนียมีพิรุธนะน้องมายอ่ะเขาจะเป็นเหมือนเด็กเนียก็จะชอบแกล้งน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันจะมีฉากนึงที่เนียเคยพูดไปในรีแอคชั่นแล้วเนาะตอนแรกมันจะเป็นฉากที่เนียเข้าคู่กับบีมายอ่ะค่ะตอนที่เป็นฉากจบแล้วแหละทีเนี้ยเนียก็เลยเตรียมกับทีมงานว่าโอเคคือน้องอ่ะน้องเป็นคนขี้เขินมากด้วยความที่น้องมายขี้เขินแล้วก็แบบเดี๋ยวเตรียมกับทีมงานว่าเราเดี๋ยวจะไปจุ๊บแก้มน้องมายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายจังหวะที่เนียจะไปจุ๊บอ่ะน้องมายเขาหันมาจุ๊บกับมันก็เลยโดนปากกันพอดีเป็นครั้งแรกที่แบบโดนปากแบบจุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนแบบตกใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าคนนี้ก็แสบตกใจแต่คนนี้ตั้งใจคนนี้ตั้งใจตั้งใจเฉยแสดงว่าคนนี้แสบสุดแต่เราก็จะไปจุ๊บเขาเองตอนแรกตอนแรกจะแกงแกงก่อนจะแกงแกงแล้วสรุปวันนั้นสรุปใครได้เขินเขินคู่เขินคู่แล้วซีนั้นก็คือได้ตัดมาใช้จริงๆแล้วคือหน้าเราก็เบื่อจริงๆค่ะจริงแล้วแบบมีอะไรจะเผาเขาไหมคะเขามีแบบความแสบไหมพี่เนียก็คือในกองเขาชอบแกล้งเราเขาชอบแบบเขาชอบไปเตรียมกับทีมงานว่าแบบเดี๋ยวไปแกล้งมาแบบนี้นะแบบนี้นะอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปแกล้งไปกอดบ้างนะอะไรอย่างงี้เพราะว่าเราเขินใช่ไหมเขาเป็นสายวางแกล้งใช่ไม่พี่เขาอยากอยู่ใกล้ๆเราใช่เผากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเผาแค่เนี้ยคือมันยังไม่พอเพราะว่าเนี้ยพิเศษมากๆเรามีคนที่จะมาเผาพี่ๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าเป็นใครอันนี้ไปอันนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าค่ะก็ครั้งแรกนะคะที่เจอน้องทั้งสองคนทั้งเนียแล้วก็บีมายนะคะเนียที่เจอครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าน้องเป็นตะกี้แบบมีผิดพลาดนิดนึงคือพี่สองคนเขาแบบนี่อยู่ไงอย่าเผาหนูอย่าเผาหนูไงขอพรไงขอดวงก็เลยเป็นแบบนั้นว่าดวงมันก็เลยส่งให้แบบว่าเขาไม่พูดแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่วันของเราที่จะไปเผาคนแล้วแหละแต่หรือเรายังมีดวงอยู่ยังมีดวงอยู่ตะกี้ขึ้นนั่งอย่างนี้แบบอย่าเผาอย่างเงี้ยแต่พี่อาจจะคิดว่าพี่โชคดีแล้วแต่ว่ามันยังไม่โชคดีไม่โชคดีเพราะว่าหนูสองคนแอบรู้มาว่ามีใครสักคนนึงในนี้แหละไม่กล้าจ้องตาให้เดาว่าเป็นพี่ปีหมายเพราะเมื่อกี้บอกว่าเดาพี่ที่เกิดเขารู้คือเขาบอกว่าไม่กล้าจ้องตอนแรกแต่ตอนนี้คือดีขึ้นแล้วอยากรู้ว่าดีจริงหรือเปล่ามันต้องพิสูจน์ใช่เพราะเราจะมีคำถามที่แบบต้องใกล้ชิดกันต้องมองหน้ากันเราก็เลยจะละลายพฤติกรรมก่อนโดยการที่ให้พี่ๆสองคนนะคะจ้องตากันเวลากี่วิคะ10วิเท่านั้นแค่10วิใช่เดี๋ยวหันหันหันหน้าเข้าหากันหน่อยค่ะเอาจ้องเลยค่ะหรือว่ายังไม่จ้องเดี๋ยวหนูนับ3 2 1เราจ้องเราเดี๋ยวหันหน้าเข้าหากันแล้วหลับตาก่อนว้าวมากเอาเก้าอี้เราแอบเอียงมันองศาผิดองศาผิดอ่ะ3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ไม่คือหน้าพี่ปีมาคือแบบพี่ปีมาคือกั้นหายใจกั้นอยู่แบบนี้ไม่หายใจแล้วกั้นตั้งแต่ห้าวิแล้วคือถ้านานกว่านี้เราเป็นห่วงใช่ถ้านานกว่านี้คือไปแล้วนะใช่ที่เราให้จ้องตากันเพราะว่าต่อไปมันจะเป็นคำถาม XO คำถาม XO ก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้พี่ๆนะคะแบบหันหน้าเข้าหากันแล้วก็เดี๋ยวจะมีกระดาน XO แล้วเราจะถามคำถามวัดความรู้ใจกันหน่อยว่ารู้ใจกันแค่ไหนดูซิว่าจะตอบตรงกันไหมถ้าถามคำถามขึ้นมานะคะถ้ารู้สึกว่าใช่ให้เอาหน้าไปไว้ตรง O ถ้าไม่ใช่ให้เอาหน้าไปไว้ตรง X โอเคไหมคะโอเคค่ะเอาหน้าไปไว้อย่างนี้ไม่ใช่เดี๋ยวจะเอาไปอย่างนี้แล้วก็อย่างโอเคหันหน้าเข้าหากันเลยค่ะแต่ว่าแบบกฎเหล็กของเกมนี้คือมันต้องใกล้กันใช่ต้องใกล้กันหน่อยถ้าตอบถูกก็ต้องใกล้ถ้าตอบผิดก็ต้องใกล้ใช่ไม่มีอะไรคือต้องใกล้ต้องใกล้กันอยากใกล้กว่านี้ยืนได้หยุดนะหยุดแกล้งนะหยุดแกล้งหยุดนี้แกล้งหยุดซิเป็นที่คำถามแรกเลยมาค่ะกั้นเลยค่ะคำถามแรกนะคะถ้าสมมติ
ไปดูดวงเนี่ยจะถามเรื่องความรักใช่หรือไม่3 2 1เออไม่เราอ่ะทำไมเราไม่ไปใกล้เขาไม่ใกล้เขาเขาหาเราแล้วลืมอ่ะเอาคำถามเดิมไหมไม่เสร็จแล้วถามหน้าไม่ตรงแล้วส่วนใหญ่แบบไปดูดวงถามเรื่องอะไรกันเรื่องงานเรื่องงานทั่วไปค่ะเรื่องการเงินเงินสำคัญในชีวิตสำคัญเงินเท่านั้นที่น็อก everything you know ไปที่คำถามต่อไปค่ะเชื่อในโชคชะตามากกว่าเวลาที่เหมาะสมใช่หรือไม่3 2 1ใกล้ๆค่ะใกล้ๆไม่ใกล้ไม่เปิดหน้าแดงแก้มแดงแก้มแดงแล้วปัด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 อ่อนมากเชื่อแล้วว่าแบบขี้เขินจริงๆอ่ะถามก็ไม่ได้ปัดทำไมแดงด้วยปัดเหมือนกันปัดทั่วเลยไปที่คำถามต่อไปค่ะถ้าหมอดูทักว่าดวงตกจะเปลี่ยนหมอดูใช่หรือไม่3 2 1อ้าวคือเปลี่ยนหมอดูเราเปลี่ยนเลยเราเปลี่ยนเลยถ้าทักไม่ดีแปลว่าไม่แม่นไม่แม่นไม่แม่นเนาะโอเคไม่ตรงใจเราเปลี่ยนไม่แม่นอ่ะเนาะใช่ไปที่คำถามต่อไปค่ะชอบโทรมากกว่าส่งข้อความใช่หรือไม่3 2 1เราชอบโทรโทรหาเขาบ่อยไหมคะบ่อยค่ะแต่ว่าเขาไม่ค่อยรับสายอุ๊ยเขาอาจจะนอนอยู่เขานอนทั้งวันเลยค่ะแต่อยากรู้ว่าแอบถามหน่อยว่าเมมเบอร์กันว่าอะไรคะเอ้ยเอ้ยพูดพูดได้ไหมยังไม่มีเบอร์กันเลยส่วนมากคอกันในไลน์ส่วนมากคอกันในไลน์ไม่โทรเบอร์แล้วคอกันแสดงว่าคอกันแปลว่าเห็นหน้าทั้งวันหลุดเลย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 ใช่ส่วนใหญ่ก็คอวิดีโอกันมากกว่าเพราะว่าไม่มีตังค์โทรเยอะก็เลยแบบเฟืองตังค์เดี๋ยวนี้เขาทันสมัยไงทันสมัยแล้วเลยใช้ไลน์ใช่ไปต่อไปค่ะรู้สิ่งที่อีกฝ่ายชอบใช่หรือไม่3 2 1เอ้ยชอบอะไรคะชอบอะไรคะอันรู้ว่าพี่เนียชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือมากๆแล้วพี่เนียรู้แล้วพี่เนียรู้ไหมคะถ้าพูดถึงกินน้องวิมาชอบกินเนื้อค่ะอ๋อรู้ใจกันรู้ได้ยังไงอยู่ด้วยกันบ่อยอ๋อเขาอาจจะมีการถามคุยกันเป็นเรื่องปกติแหละใช่ใช่ไหมโอเคชมชมมากรู้ว่าคือเอานี่พิธีกรติดใจแล้วเพราะว่าคำถามเราหมดแค่ต่อไปจะเป็นของแฟนคลับโอเคพิธีกรแบบรีบกันเลยได้อีกอยากได้อีกเหรอคำถามแฟนคลับเลยมาคำถามจากแฟนคลับนะคะเราจะมีโพสต์อีกคำถาม 1-10 ให้พี่ๆเนี่ยเลือกขึ้นมาตอบคนละ2คำถามค่ะคนละ2ใบตอบของตัวเองอ่านกันได้อ่านกันได้เลยค่ะพี่เนี่ยเริ่มก่อนเลยก็ได้ค่ะเอา1กับ8ค่ะเบอร์1นะคะคำถามแฟนคลับอินเตอร์นะคะจากคุณฟิลิปนะคะอยากแสดงบทบาทไหนในซีเรื่องถัดในซีรีส์เรื่องถัดไปค่ะโอเคอันนี้ตอบได้เลยใช่ไหมตอบได้ค่ะกล้องไหนคะกล้องกลางอะไรคะโอเคค่ะก็จริงๆในเรื่องหน้านะคะเนี่ยอยากแสดงเป็นแบบอารมณ์ซับซ้อนกว่านี้ค่ะไม่ได้แบบดูแบ๊วๆมีความกล้าหาญค่ะแล้วก็อาจจะเท่กว่านี้คาแรคเตอร์แบบสุดเหวี่ยงกว่านี้ดีกว่าค่ะไม่อยากแบ๊วกว่านี้ใช่อยากดุกว่านี้ท้าทายเป็นแบบบอสใหญ่ดุอยากดุลองพูดคำว่าพี่ดุนะหนูไหวหล่อได้ไหมคะพี่ดุนะหนูไหวหรอเออนี่ไม่ไหวได้ได้เลยคำถามต่อไปนะคะจากคุณ BNN นะคะถ้าให้สลับร่างกัน1วันจะทำอะไรและเป้าหมายปี2024เป็นยังไงบ้างคะเอาคำถามแรกก่อนก็คือถ้าสลับร่างกับพี่บีมาเนี่ยจะทำอะไรโอเคอันนี้ตอบง่ายมากเลยค่ะข้อนี้คือเนี่ยทำงานเยอะมากเพราะเนี่ยทำงานประจำด้วยสิ่งที่เนี่ยทำแบบบีมาได้คือเนี่ยอยากนอนเราต้องการนอนถ้าสลับได้อยากนอนมากเลยค่ะแล้วเป้าหมายในปีหน้าค่ะอยากเป้าหมายในปีหน้าเนี่ยก็หวังว่าอยากทำโปรเจกต์ต่อไปที่อยากให้แฟนคลับดูนี่แหละค่ะทำให้ดีที่สุดแล้วก็หวังว่ากระแสตอบรับก็จะดีมาพอสมควรด้วยค่ะก็ฝากเข้าได้นะคะใช่อันนี้ฝากอ๋อก็เดี๋ยวปีหน้าค่ะ
แอบกระซิบว่าเราจะมีโปรเจกต์นะคะโปรเจกต์ใหม่ซึ่งอยากให้ลองติดตามดูค่ะแต่ว่ายังไม่บอกว่าเราจะแสดงเป็นอะไรกันนะคะดูแบบนั้นหรือเปล่าแบบแอบสปอยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ต้องรอดูไปค่ะไปที่พี่บีมายค่ะเอา3กับ6นะคะ3นะคะคำถามอินเตอร์จากแฟนคลับนะคะคุณอารับอาบาวบีมายเนี่ยนะคะโปรดอิมเพรสชั่นตอนเจอกันครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็ครั้งแรกก่อนเวิร์กช็อปเลยแบบว่าตอนเจอกันครั้งแรกเลยก็พี่เนี่ยน่ารักค่ะน่ารักน่ารักใช่แล้วปัจจุบันนะคะปัจจุบันก็ยังน่ารักอยู่แต่ว่าปัจจุบันน่ารักกว่าเดิมมีอะไรอีกคะนอกจากแบบน่ารักก็พี่เนี่ยเป็นพี่ที่ดีค่ะเขาแบบคอยเทคแคร์เราตลอดเวลาอะไรอย่างนี้แบบfirst impression ก็คือเขาตอนที่เจอครั้งแรกก็คือมีการพูดคุยกันเขาก็แบบพูดคุยกับเราดีอะไรงี้แล้วก็แบบมาแสดงกับเราด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีแล้วก็ยิ่งอยู่เข้าไปด้วยก็คือยิ่งดีขึ้นไปอีกใช่ค่ะยิ่งรู้สึกดีใช่มั้ยใช่ค่ะไปค่ะคำถามที่6นะคะจากคุณเฮรี่นะคะในการแสดงฉากหวานๆเนี่ยต้องแสดงกันกี่เทคถึงจะเป๊ะที่สุดฉากหวานๆนี่หมายถึงยังไงแบบหวานๆแบบสวีทสวีทเฉยๆใช่มั้ยคะคิดไม่ถึงอะไรอ่ะอุ๊ยอุ๊ยแรงก็ไม่นานมั้ยคะไม่ค่อยนานแบบจริงๆมันนานแค่ซีนแรกเนาะซีนที่เราเข้าคู่กันรอบแรกอันนั้นอาจจะแบบใช้เวลานิดนึงค่ะใช่แล้วฉากเลิฟซีนอะคะแบบว่ากี่เทคพูดไปหลายเทคนะคะแต่แค่ว่ามันหลายมุมไปเฉยมันเลยต้องหลายเทคไม่ได้แบบหลายเทคเพราะเราแต่ว่าต้องเก็บหลายมุมแล้วชอบไหมคะชอบไหมชอบฉากเลิฟซีนไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตั้งแต่ฉากเลิฟซีนก็สนิทกับน้องไมล์เลยค่ะว้าวมันก็แปลว่าชอบเป็นทีเชอร์ให้ด้วยเป็นทีเชอร์สอนอะไรสอนการแสดงสอนการแสดงใช่สอนการแสดงเฉยน้องยังเด็กต้องแบบอธิบายเป็นวิชาการไม่งั้นไม่เขินรีแลกอะไรเงี้ยกูดมอร์นิ่งทีเชอร์เลยใช่ค่ะคือเมื่อกี้เราก็แบบได้ถามคำถามได้ทำความรู้จักกับพี่ๆกันไปแล้วเราแอบคุยกันเรื่องเพลงกันไปแล้วเราก็เลยอยากจะส่งเพื่อนๆนะคะไปดู MV เพลงเวลานับดาวกันเลยค่ะว่าพี่ๆใน MV เนี่ยจะน่ารักกันขนาดไหนคะไปดูเลยไปค่ะThank you.
ือแบบ MV น่ารักมากเพราะนะจริงๆใช่คือแบบตอนแรกเขาพูดแบบยากมากแต่คือดีมากแต่ว่าเมื่อกี้เราแบบแอบไปอ่านคอมเมนต์มาแบบในเพจของเรานะคะก็คือมีคนเมนต์กันมาเยอะมากคืออินเตอร์แฟนก็คือเยอะมากเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราแบบยกมาสักแบบ4คอมเมนต์อะไรเงี้ยเขามีคนบอกว่าคนพี่เสียอาการนะจริงหรือเปล่าคะยอมรับไหมคะก็ยอมรับแล้วเขาก็บอกว่าแบบรอซีซั่น2นะคะบอกเขาหน่อยว่าแบบรอเลยรอเลยค่ะปีหน้ารอเลยปีหน้าเหรอเออใช่ใช่ปีหน้ามีแน่นอนค่ะแล้วอีกคนนึงก็คือออกแนวข้างหลักแล้วบอกว่าเป็นน่ารักเกินคู่นี้น่ารักจริงเราก็ยอมเราไปคอมเมนต์เองน่ารักน่ารักเกินเออแล้วก็มีอินเตอร์แฟนเขาแบบพูดมาว่าอยากแบบฟังภาษาไทยรู้เรื่องอยากพูดภาษาไทยได้จะได้ดูรายการเรารู้เรื่องโอ้เอ็นดูมากแล้วเราก็อยากพูดภาษาอังกฤษได้ดีด้วยเพราะอยากไปสื่อสารกับอินเตอร์แฟนอยากพูดได้หลายภาษาพยายามอยู่นะเออต่างคนต่างพยายามแล้วตอนนี้โอเคกันละกันแล้วเพลงนี้นะคะเราก็มีเกมสนุกๆมาเล่นกับพี่ๆด้วยค่ะซึ่งเกมนี้มีชื่อว่าอะไรคะขนมนี้มากับดวงชาเลนจ์ค่ะซึ่งกติกาของเกมนี้นะคะเราจะให้พี่ๆเนี่ยแย่งกันตอบคำถามค่ะในหัวข้อถ้าคนเราไปดูดวงเนี่ยมักจะดูเรื่องอะไรก็คือต้องใครยกมือก่อนจะมีสิทธิ์ตอบก่อนแล้วเราสองคนนี่ด้วยความที่แบบพิธีกรก็เป็นสายมูอยู่จะเป็นคนตัดสินให้เองว่าคำตอบนั้นมันเข้าข่ายไหมแล้วถ้าใครที่ตอบไม่ได้นะคะจะต้องเอาขนมมาวางแล้วถ้าลงที่ใครก็คือแพ้แต่เราบอกว่าแบบแอบแบบวางหมิ่นหมิ่นได้แกล้งแกล้งแกล้งไม่ได้ตั้งใจอุ้ยล้มอะไรอย่างเงี้ยตอบไปเรื่อยๆเลยเตรียมแกล้งแล้วนะคะเนี่ยอ่ะโอเคไหมคะโอเคค่ะแต่ต้องจริงจังเพราะว่าเรามีบทลงโทษด้วยใช่บทลงโทษโหดมากจริงๆสุดๆสปอยได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ต้องรออ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะสามสองหนึ่งงานเงินได้อ๋อเรื่อยๆเหรอเรื่อยๆเลยค่ะความรักได้เรื่องสอบผ่านเอาใหม่เอาใหม่เราเริ่มใหม่เริ่มใหม่เราเริ่มใหม่เอาใหม่พิธีกรงงนิดนึงคือเดี๋ยวเอาใหม่ก่อนค่ะว่ามาดูดวงเนี่ยส่วนใหญ่ดูเรื่องอะไรแล้วก็ให้ยกมือแล้วใครที่ตอบที่หลังจะต้องวางแค่คำตอบเดียวโอเคเอาใหม่สามสองหนึ่งเอ้างานเรือรางเลยค่ะอันแรกมันไม่ล้มหรอกพี่ต่อให้สามสองหนึ่งพี่เนี่ยค่ะความรักขโมยความรักก็ต้องมองหน้าด้วยนะวางมินมินได้ค่ะเผื่อเขาได้วางเผื่อเราแพ้ใช่เผื่อเราแพ้มาสามสองหนึ่งรีบเกินมาการเงินอันนี้เขาอ่อนให้การเงินเขาไม่ยกเลยอุ้ยเอ้ยแอบวินอยู่แสบจริงนะคะเนี่ยสามสองหนึ่งพี่เนี่ยการไปต่างประเทศค่ะว่าแบบปลอดภัยไหมการเดินทางได้ไหมได้ก็ได้ได้ก็ได้ก็แสบไม่แพ้กันไปไปต่อค่ะสามสองหนึ่งเรื่องจะสอบติดมหาลัยไหมได้เลยพี่เนียวางพี่เนียววางใช่ค่ะที่พี่ไม่วางจะเดินไปวางใหม่ระวังอีกรอบแล้วมาสามสองหนึ่งพี่เนียวสุขภาพค่ะพี่พี่ไม่พี่เนียวางกินอย่างเดียวเลยอ่ะอยากกินอยากกินแหละมันอดใจไม่ไหวมาค่ะสามสองหนึ่งพี่มีไม้ค่ะเรื่องผ่านวีซ่าไหมผ่านวีซ่าซ้ำไหมคะซ้ำไหมตอนนี้นึกไม่ออกมันเหมือนซ้ำมันเหมือนซ้ำทำไงดีอ่ะแต่ได้ถ้าซ้ำพิธีกรวางเออพิธีกรไม่ถูกโอเคโอเคโอ้ยยากอ่ะยกยกไปนับ1 2การทำศิลปกรรมค่ะได้พี่มีไม้วางค่ะไม่วางเราอยากแพ้ให้เขาแหละอุ้ยนึกไม่ออกเลยว่ะสามสองหนึ่งค่ะ
วันนี้ดวงเป็นยังไงหมายถึงว่าวันนี้แบบรายวันรายวันได้พี่ให้มินมินไหมหุ้ยลงได้ได้พี่เนี่ยไปต่อไปค่ะ3 2 1พี่เนี่ยค่ะพี่เนี่ยออกแต่ว่ายกอนาคตของเราเป็นยังไงได้แผนอนาคตยากละอ่ะอย่าหายใจเลยอ่ะไม่กล้าเอาชิ้นใหญ่ๆอุ้ยแตกแล้วก็มีการเลือกชิ้นแล้วตอนนี้โอ้ยสามสองหนึ่งพี่ดีคิดไม่ออกแต่ว่าอยากยกการซื้อบ้านค่ะจะผ่านไหมผ่านไหมโอเคโอเคน้องว่างคือตอนนี้คือทุกคนไม่ได้ลองแล้วอ่ะมันจะล้มไหมอ่ะเอ้ยโอเคแต่มันเริ่มแบบมีแบบเอียงเอียงมาค่ะสามสองหนึ่งนึกไม่ออกอีก3เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงอ่ะเราต้องดูดวงใช่ใช่ใช่ไม่อันนี้เรื่องเวลาเราต้องเปลี่ยนทุก3เดือนใช่ใช่เมื่อกี้ใครอ่ะจบที่พี่มีไม้พี่มีไม้แต่ว่าพี่มีไม้ตอบไปแล้วพี่มีไม้ตอบได้แต่พี่มีไม้ตอบได้พี่เนี่ยเป็นคนแพ้พี่เนี่ยเป็นคนแพ้ตั้มป้าดั้มตั้มป้าตั้มป้าป้าแพ้คู่ก็ได้ก็คือไม่ต้องแพ้คู่ละไม่ได้เพราะเราต้องแพ้ได้คนเอ๊ะหรือมันจะเป็นแบบใหม่อยากแพ้ทั้งคู่ไหมคะได้ได้อย่างนั้นได้ให้น้องมาชนะคือเขาไม่ได้การแพ้อะแต่คือตอนนี้อยากให้แพ้คู่มากคือจริงๆอะทุกคนที่มาแขกรับเชิญที่มาเขาจะเกี่ยงกันชนะแต่นี้เกี่ยงกันแพ้เพราะเขารักกันจริงใช่แล้วสุดเอาไงคะแพ้คู่แพ้คู่แพ้คู่ก็แพ้คู่ฉะนั้นเราจะโดนลงโทษทั้งคู่บทลงโทษเป็นยังไงคะบทลงโทษของเราก็คือเป็นการแบบแบกหักจากข้างหลังคนชนะจากข้างหลังค่ะแล้วก็พูดข้อดีหรือว่าจุดเด่นของผู้ชนะจนกว่าผู้ชนะจะพอใจแต่วันนี้กลายเป็นว่าทั้งคู่ต้องกอดกันกอดอุ้ยเออสองรอบใช่ไหมคะใช่ไม่น่าเลยแพ้คู่แพ้คู่แต่เรามีเวลาให้ทำใจอยู่ใช่ค่ะเดี๋ยวให้พี่ๆยังไงดีความพิเศษของเราเนี่ยมันยังไม่หมดเท่านี้เพราะว่าพี่ๆเขามีเสื้อมาแจกแฟนๆที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยใช่ใช่กติกาต่างๆนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจของเราได้เลยหลังจบรายการนี้นะคะไปดูกติกาได้เลยแล้วก็มาร่วมเล่นกันนี่เห็นไหมเสื้อน่ารักมากมีมีลายเซ็นด้วยมีลายเซ็นด้วยค่ะด้วยลายเซ็นน่ารักมากค่ะนะแต่ว่าก่อนที่จะไปลงโทษผู้แพ้นะคะเดี๋ยวให้พี่ๆเนี่ยฝากซีรีส์แล้วก็ช่องทางการติดตามของซีรีส์แล้วก็ฝากเพลงกับทางช่องทางของเราหน่อยค่ะค่ะก็ฝากซีรีส์พวกเราด้วยนะคะ Lucky My Love รักนี้มากับดวงนะคะผ่านช่อง YouTube Lucky My Love Series ค่ะตอนนี้ก็คือลงครบทุกตอนทุก EP แล้วนะคะสามารถไปรับชมกันได้ค่ะแล้วก็ฝากเพลงเวลานับดาวนะคะก็เพิ่งออนแอร์ไปค่ะบอกเลยว่าใน MV เนี่ยหวานฟินแน่นอนค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ๆมากๆเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะจากกันไปเราก็ขอฝากช่องทางการติดตามของพวกเราบ้างนะคะสามารถติดตามพวกเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะ Instagram TikTok Mono Tune Music Station ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะใช่เลยค่ะแต่วันนี้คือน่าเสียดายมากๆเลยนะคะที่หมดเวลาลงแล้วนะคะในรายการ Youngster Fan Zone at 29ค่ะรายการที่จะเป็นเซฟโซนของเราแฟนคลับและพร้อมจะพาทุกๆคนนะคะไปพูดคุยกับเหล่าศิลปินนักแสดงกันแบบ Exclusive สุดๆไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะพบกับพวกเรา2คนนะคะทุกวันพุธเวลา 18:00 นเป็นต้นไปค่ะทางช่อง Mono Tune Music Station และ AIS Play กด202นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปลงโทษกับปิดไปด้วยลงโทษแบบบทน่ารักน่ารักเออบทลงโทษน่ารักมากคือมันตื่นเต้นอ่ะมันเขินเกินเราจะปิดไปด้วยบทลงโทษแบบน่ารักน่ารักค่ะอยากให้พี่ๆเนี่ยเชิญด้านหน้าดีกว่าค่ะอันนี้ให้เวลาคิดแล้วเหรอคะเมื่อกี้ยังไม่ได้แล้วใครก่อนดีคะคนพี่หรือว่าคนน้องจะเป็นคนกอดก่อนดีเออขอก่อนแล้วกัน
หมายถึงว่าเราขอกอดก่อนจะได้มันจะได้จบเร็วอยากจบเร็วอยากกอดเร็วๆอย่างนี้ก่อนจบเร็วโอริโอเขินยังไม่หวานเท่านั้นคือมันเขินจนสมองรวนแล้วตอนนี้ก่อนเลยค่ะก่อนเลยค่ะจะขึ้นนั่งต้องพูดจนกว่าจะพอใจใช่ต้องพูดจนกว่าพี่เนียจะพอใจค่ะตั้งแต่ประโยคแรกแล้วมั้ง1 2 3ก่อนเลยค่ะเขาบอกพอใจตั้งแต่ประโยคแรกแล้วเออไหนพูดข้อดีหน่อยค่ะข้อดีพี่เนียมีอะไรบ้างคะพี่ไม้ก็พี่เนียน่ารักตาสวยยิ้มสวยพี่เนียมองตาพี่ไม้เลยค่ะยังไม่พอใจยังไม่พอใจเลยยังไม่พอใจแล้วพอใจยังไม่พอใจพี่เนียพี่เนียก็สวยเสมอสวยตลอดจะเทคแคร์ดูแลดีไหมคะเทคแคร์ดูแลดีพอแล้วพอแล้วพอแล้วแต่ว่าเราต้องเหลือเราให้จบไวมากหายใจไม่ออกเลยถ้าเราแดงจังอ่ะบัดเอาบัดก่อนเลยค่ะข้อดีของพี่พี่ไม้มีอะไรบ้างคะน่ารักพี่สายมองหน้าพี่เมียค่ะมองหน้าพี่เมียชอบซื้อขนมอร่อยมาให้พี่บอกชอบบอกฝันดีห่มผ้าหนาตอนนั้นยังโทรมาหาเลยไหนบอกว่าเป็นอะไรมาพี่เมียไหนฝันดีเป็นเพื่อนกันมาเคยพูดแบบนี้ไหมเขาบอกตลอดเลยใช่ไหมใช่ไหมมองหน้าเขาแล้วบอกหน้าเลยนะใช่พอใจไหมคะพอใจยังคะพอใจไหมคะพอใจค่ะพอใจแต่ว่าเดี๋ยวเราจะปิดรายการแบบโบกมือบ๊ายบายแต่ว่ายังกอดกันอยู่แต่ว่าจะบ๊ายบายกอดกันหน่อยค่ะบ๊ายบาย